เสียตังค์ไม่ว่านะคะแต่เสียหน้าไม่ได้นะคะตอนนี้เบนนี่ก็เริ่มใหม่นะคะเริ่มด้วยการคุยตุ๊กตาก่อนกดคุยเดี๋ยวได้ทีเดียวใช่ไหมว่าเราแบบจะวันไหนกันเนี้ยตายละค่าแต่ละตัวนี่เขาได้พิกาจูมาเฮ้ยพิกาจูโอ้สุดยอดซึ่งเมื่อกี้เราไปดูตู้ปิกาจูมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ายากไปสำหรับเราข้างๆนี่ไหมข้างๆนี่ไหมข้างๆนี่ไหมที่มันนอนตะแคงอยู่เอาเปล่าเดี๋ยวมันก็จะสปินอยู่ดีโอ้ยสองตัวเฮ้ย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 เจอกไหม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 เฮ้ยสุดยอดได้ว่ะโอ้ยสองตัวแบ่งกันแบ่งกันไม่ต้องแย่งหลังจากที่บอกว่าเราไปเดินซุ่มดูนะคะบอกว่าคนที่เขาบอกว่าเซียนเซียนเขาคีบแต่แล้วเราก็ดูเทคนิคเห็นเขาบอกว่าต้องตะแคงแล้วก็ได้มาสองตัวดีใจจังความโชคดีคือมันไม่อยากแยกจากกันมันเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้ไอ้เนี้ยไอ้แดงๆเนี่ยมันเกี่ยวกันอยู่มันก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่ามันจะแบบเป็นการหลอกถ่วงแบบให้มันตกสุดท้ายปุ๊บเฮ้ยมันร่วงมาสองตัวดีใจมากโอเคมามองพี่เทพของเราได้แล้วให้หนูอะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่พอได้ตุ๊กตามาแล้วอย่างนี้นี่เพื่อนๆก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าใช้เคล็ดลับอะไรกันนะเคล็ดลับมีอยู่ว่าเคล็ดลับมีอยู่ว่าตัวตุ๊กตาในตู้ที่หนีบอะต้องตะแคงมันก็จะได้องศาพอดีกับเคลมคีบแบบนี้ใช่ป่ะแต่มีเรื่องที่สำคัญมากกว่าการตะแคงก็คือทำยังไงที่ไม่ต้องแบบเสียตังค์อย่าง2ตัวนี้ได้มารอบเดียว10บาทเว้ยเพราะฉะนั้นอะวิธีการคืออะไรคือในขณะที่รอบแรกอะเราคุยมันใช่ป่ะแล้วเราคือแบบจับไม่ได้ปล่อยไปก่อนยังไม่ต้องแบบเฮ้ยโหเปย์ใหญ่เลยอ่ะเสียเป็นร้อยแบบนั้นไม่เอาไม่คุ้มวิธีการนั้นคือให้คนอื่นอ่ะให้ชาวบ้านมาเล่นก่อนเลยให้ชาวบ้านเขาคุยแล้วเราก็คอยแบบสังเกตการอย่างไกลๆเว้ยว่าแบบเฮ้ยๆองศาแม่งเริ่มได้แล้วจากนั้นอ่ะเราก็แบบพอเขาไปปื๊บปัดเราก็เข้าไปเสียบแล้วเราก็แบบเล็งดีๆถ้ามันตะแคงเสร็จปุ๊บคือพอเราเลื่อนเคลนมาใช่ปะอย่าเครนสั่นอยู่อ่ะอย่ารีบนะคืออย่ารีบกด uh-huh. ให้เครนมันนิ่งจริงๆอ่ะแล้วคือมั่นใจว่าคือแบบองศาของเครนแม่งอยู่ตรงตัวแล้วก็กดปึ้งแล้วได้ขึ้นมาเลยแต่ไอความฟลุกที่ได้มา2ตัวพร้อมกันแบบเนี้ย10บาทอ่ะมันอาจจะต้องอาศัยดวงวะหรือจังหวะเพราะว่าไอที่ได้มาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเกี่ยวกันอยู่ใช่มันเกี่ยวอยู่พอดีแล้วมันมีป้ายไงมันก็เลยคล้องกันขึ้นมาใช่ใช่ซึ่งถ้าเกิดตุ๊กตาก็ลองดูละกันถ้าเกิดคราวหน้าจับแล้วเห็นว่ามันมีอะไรที่แบบเกี่ยวกันอยู่มันก็มีสิทธิ์ได้ตอนแรกที่ก็ไม่คิดว่ามันจะติดมาพร้อมกัน2ตัวนะคิดว่ามันแบบมันจะถ่วงให้มันหล่นขึ้นมาได้ซ้ำแต่ปรากฏว่ามันพลาดเคล็ดลับอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าเห็นว่าตู้ไหนเนี่ยที่ว่างแบบว่าตุ๊กตาว่างเกินไปอ่ะก็ไม่ควรคีบเพราะว่ามันยากมากถ้าสมมติว่าจะคีบเนี่ยให้คีบที่ยังมีตู้ที่แบบยังมีตุ๊กตาตัวอื่นเนี่ยคอยดันตุ๊กตาตัวที่เราบอกว่าเล็งไว้ถูกมันจะช่วยกันเพราะว่ามันจะช่วยประคองมันจะทำให้แบบว่าไอ้ตัวเคนอ่ะมันจับแล้วเนี่ยมันจับอยู่ไม่งั้นก็คือว่าพอหนีบขึ้นไปปุ๊บมันก็จะมีจังหวะที่เสียสมดุลแล้วก็เคนก็จะปล่อยหลังจากนี้ก็คือต้องไปแบบว่าเลือกตู้นะคะแล้วก็หาดวงกันแนะนำว่าไปหาที่ที่แบบว่ามันมีตู้เยอะๆเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าแบบมีตู้เยอะอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เลือกตุ๊กตาเนี่ยที่มันอยู่ในองศาที่แบบว่าเหมาะสมหรือว่าดูแล้วเนี่ยหน้าตามันน่าจะคีบง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยหนักอยู่เหมือนกันนะส่วน2ตัวเนี้ยที่มันมาด้วยกันได้เนี่ยเพราะว่าน้ำหนักมันเบาใช่แล้วก็หัวกับตัวมันก็ไม่ได้แบบใหญ่ไปเล็กไปใช่ป่ะมันยังอะไรที่แบบมันคีบได้คราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปแล้วเนี่ยเราคีบไม่เป็นเลยอ่ะก็ให้ไปลองสังเกตคนที่เขาคีบอยู่ก่อนหน้าดูเทคนิคของเขาใช่แล้วก็จากที่ไปมาวันนี้ก็คือพี่ๆอ่ะคนที่บอกว่าเขาจับอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ใจดีเขาก็จะบอกวิธีอะไรเงี้ยแล้วก็บางตู้เนี่ยที่ตุ๊กตามันตัวใหญ่หรือหนักเนี่ยมีเทคนิคนึงก็คืออาจจะต้องจังหวะที่แบบว่ามันคีบอ่ะเราอาจจะต้องดันตู้หรือขยับตู้ให้แบบว่าองศามันได้อีกหน่อยนึงซึ่งบอกว่าอันเนี้ย
เขาก็เห็นเขาทำกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีป้ายติดว่าห้ามโยกตู้ห้ามขยับตู้ใช่ใช่อย่าบอกว่าเราสองคนบอกนะถ้ายังไงนะคะใช้เทคนิคเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็มาบอกกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูนะคะเหตุการณ์ว่าจับตุ๊กตาเป็นยังไงเนี่ยก็ให้ดูอีกว่าจะต้องใช้มันตะแคงมันเราจะหมุนมันได้เท่าไหร่คะหรือว่าจนกว่าเราจะกดคีบไม่ครับมันได้แค่ประมาณนาทีนึงประมาณนาทีเราไม่คีบเราคีบเองมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วติดจมูก